20ปีของการต่อสู้ในอุดมการณ์ใหญ่สถาบันหลักของชาติคงต้องเล่าย้ำกันอีกครั้งในเรื่องการต่อสู้ทางความคิดอุดมการณ์ใหญ่ของชาติอันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เล่าไปแล้วหลายรอบย้อนกลับไปเมื่อวันที่2มีนาคม2562ที่ราศีธนูพฤหัสบดีจรหัวหน้าดาวดีหรือสุภเคราะห์ดวงใหญ่สุดได้เดินย้อนเข็มนาฬิกาจากราศีพิจิกแตะราศีธนูเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีโดยก่อนหน้านี้ที่ราศีธนูมีพระเสาจรหัวหน้าดาวร้ายหรือบาปเคราะห์รออยู่ในราศีธนูก่อนแล้วอันว่าปรากฏการเริ่มแตะร่วมราศีกันของหัวหน้าดาวดีร้ายนี้ถือเป็นครั้งที่13นับตั้งแต่วางเสาหลักเมืองรัตนโกสินทร์เมื่อวันอาทิตย์ที่21เมษายน2325เวลา 6:54 เป็นต้นมาซึ่งหากคิดตามหลักที่อาจารย์เทพสาริบุตรครูโหรผู้ล่วงลับให้ไว้แล้วถือว่าเป็นการเริ่มยุคที่13ของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วยุคนี้จะกินเวลาไปนานอีก20ปีก่อนที่ดาว2ดวงจะแตะร่วมราศีกันอีกรอบเมื่อย้อนอดีตกลับไปตั้งแต่ลงเสาหลักเมืองมายุคโบราณที่เกิดจากการแตะร่วมราศีระหว่างดาว2ดวงที่อ้างจากหนังสือโหราศาสตร์ในวรรณคดีมี10ยุคแต่ละยุคยาวนาน20ปีคือยุคมหากาลผ่านยักษ์รักปินดิษสนิทธรรมจำแขนขาดราชโจรชนท้องทุกยุคธมินถิ่นกาขาวชาวิไลหรือราชวิไลหลังจากนั้นก็สู่ยุคที่11โชติช่วงชัชวาลด้วยการธรรมชาติในอ่าวไทยและยุคที่12โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตส่วนยุคที่13นี้เริ่มมาตั้งแต่2มีนาคม2562และจะกินเวลานานไปอีก20ปีจนถึงประมาณ4เมษายน2582ซึ่งการเกิดของยุคที่13รัตนโกสินทร์นี้ก็กำเนิดจากการแตกกันในราศีธนูที่เป็นอาณาเขตของความหมายหลายอย่างของเมืองเช่นโชคศีลธรรมความสงบสุขปรัชญาลัทธิการเมืองศาสนาความเชื่อการค้าระหว่างรัฐภาษีระหว่างรัฐการทหารเรือการเดินเรือการบินระหว่างประเทศกฎหมายและนักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสำคัญคืออาจจะมีการเกิดขึ้นและดำรงอยู่ของลัทธิความเชื่อและการเมืองแบบแปลกๆในอดีตยุคคล้ายกันนี้เคยเกิดลัทธิแบ่งแยกดินแดนภาคใต้และลัทธิคอมมิวนิสต์ในแผ่นดินจนคนไทยเคยจับอาวุธมาสู้กันมาแล้วแต่ในที่สุดลัทธิคอมมิวนิสต์ก็สลายเชื้อกลายเป็นกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยส่วนกระบวนการแบ่งแยกดินแดนขณะนี้กำลังหาทางเจรจาสงบศึกกันอยู่อย่างไรก็ตามผู้เล่าเองก็เฝ้ามองปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของยุคที่13ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่ย่อมมีทั้งด้านดีร้ายด้วยการเกิดของยุคแบบนี้นอกจากความสะดวกสบายก้าวหน้าล้ำสมัยจะเต็มล้นแล้วเกรงว่าจะมีแนวความเชื่อบางอย่างที่จะขับเคลื่อนประเทศไปในทางขัดแย้งและหากตกลงกันไม่ได้ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่คนไทยอาจจะจับอาวุธสู้กันเองและแล้วในที่สุดวิวัฒนาการความคิดความเชื่อก็ค่อยๆโผล่ผุดขึ้นมาใจกลางพระนครนั่นคือเรื่องสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคนไทยย่อมตระหนักกันแล้วถึงการก่อกำเนิดแนวความคิดแก้ไขหรือยกเลิกม.112ซึ่งกำลังท้าทายสังคมอยู่ขณะนี้ที่หากจัดการไม่ดีอาจจะมีความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นได้
อีกทั้งในระหว่าง20ปีของยุคนี้อาจจะมีความคิดความเชื่ออุดมการณ์อื่นๆแทรกเข้ามาได้เช่นเรื่องเศรษฐกิจการผูกขาดกินรวบที่ต้องจับตาดูกันต่อไปส่วนเรื่องสถาบันหลักของชาตินั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นจนกว่าจะถึงยุคที่14ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่จะเริ่มประมาณ4เมษายน2582ผู้เล่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองบ้างอีกทั้งถึงเวลานั้นก็คงไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ผู้เล่าก็มีเพียงหลักของการอ่านพื้นดวงเดิมดวงเมืองที่ถูกออกแบบมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยคณะโหรชีพ่อพราหมณ์ที่ให้เลือกกำเนิดตกฟากเมื่อวันอาทิตย์ที่21เมษายน2325เวลา 6:54 นาทีลัคนาสถิตราศีเมษธาตุไฟที่พอเป็นเครื่องนำทางให้ถ้าหากคนไทยถึงวาระจะว้าเวนักคือโดยขอให้จับตาดูพระอาทิตย์ดวงเดิมซึ่งเป็นตัวแทนภพที่5ปุตตะอันหมายถึงลูกๆหลานๆของเมืองหรือบรรดาวัยรุ่นของเมืองก็ได้อีกหนึ่งความหมายหรือจะฟังอีกหนึ่งความหมายของพระอาทิตย์คือมียศศักดิ์หรือลูกหลานหรือพระราชสายโลหิตของพระผู้ให้สถาปนาเมืองคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาฯก็ได้แล้วอาทิตย์ดวงนี้ทางโหรยังเป็นดาวตนุเศษหรือจิตใจของคนในเมืองด้วยอีกส่วนหนึ่งโดยตำแหน่งที่ตั้งก็กลุ่มลัคนาคือจุดเกิดเมืองนั่นคือจิตใจคนไทยกับเจ้าอยู่คู่ลัคนาเมืองและบ่งบอกว่าตราบใดที่มีเมืองรัตนโกสินทร์อยู่จิตใจของคนในเมืองก็ผูกพันกับพระราชสายโลหิตของพระผู้ให้สถาปนาเมืองตลอดไปพระอาทิตย์สถิตราศีเมษได้มาตรฐานสูงอุดเด่นล้ำที่จะไม่ตกต่ำหรือต่ำต้อยเพียงแต่วันวาระเวลาย่อมผ่านไปตามยุคสมัยเมื่อมีทั้งดาวดีดาวร้ายมากระทบจิตใจให้กระเทือนให้เจ้าราชวงศ์ถูกรุกไล่แต่พระราชสายโลหิตของพระผู้สถาปนาเมืองก็ย่อมวิวัฒนาการไปตามความเป็นไปของโลกธาตุโลกธรรมวาระและความเหมาะสมแต่สรุปคือไม่ว่าจะอย่างไรพระอาทิตย์ดวงนี้ก็จะอยู่กับกรุงรัตนโกสินทร์จนกว่าจะไม่มีกรุงรัตนโกสินทร์